พานุวัฒน์คว้าปริญญาสำเร็จพลังเต็มเปี่ยมหลังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ไอพานุวัฒน์คว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมสำเร็จพลังเต็มเปี่ยมหลังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ไอพานุวัฒน์คว้าปริญญาสำเร็จคว้าใบปริญญามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้สำเร็จแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเลือดใหม่ของช่อง3ที่กำลังมาแรงไอ้พานุวัฒน์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เรียนจบปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยไอได้เผยความสำเร็จในครั้งนี้ลงในไอจีเป็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่ยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มพร้อมกับข้อความว่าเมื่อพ่อแม่เห็นเกรดเฉลี่ย5555555555ตอนเด็กพ่อแม่ขอว่ารับปริญญาให้ได้นะตั้งใจเรียนเพราะที่บ้านไม่มีใครมีโอกาสได้เรียนทำอะไรก็ต้องเต็มที่พ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นเด็กเรียนไม่เก่งแต่ต้องขยันผมเห็นพ่อแม่ที่มีแต่รอยยิ้มในวันนี้แล้วมันคือที่สุดในการเพิ่มพลังงานให้ไอเลยครับรักเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าสุดหวานคนอะไรสวยเก่งค่าน้อยขอคาราวะเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าสุดหวานคนอะไรสวยเก่งค่าน้อยขอคาราวะเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าคู่นี้หวานกันทุกโอกาสพิเศษสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่าราณีและพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับความสัมพันธ์รัก8ปีที่กำลังดำเนินไปได้สวยเมื่อทั้งคู่ได้พบเจอครอบครัวของกันและกันแล้วจนหลายคนลุ้นจับตาให้ทั้งสองมีโมเมนต์ขอแต่งงานสักทีแต่ทั้งคู่ก็ยังคิวงานแน่นเลยต้องรอให้ระยะเวลาลงตัวอย่าให้เผลอเวียแกล้งแฟนปล่อยรูปเบลล่านั่งงีบงานนี้มีตอบกลับทำไมแกงเวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลอยากให้โลกรู้เวียโชว์รูปหวานโพสต์ชวนเบลล่าเที่ยวล่าสุดแฟนหนุ่มเวียสุกลวัฒน์โพสต์รูปภาพสุขสันต์วันเกิดแฟนสาวซึ่งตรงกับวันที่24ธันวาคมอายุครบ31ปีด้วยคำอวยพรวันเกิดสุดหวานกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งค่าน้อยขอคารวะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณปังปังครับเรียกว่าหวานออกสื่อจนใครใครเขาอิจฉากันหมดแล้วจาพนมเผยช่วงชีวิตที่เคยหายหน้าแจงเหตุไม่เปิดตัวภรรยาออกสื่อจาพนมเล่าเส้นทางกว่าจะเป็นนักแสดงฮอลลีวูดลั่นไม่ง่ายเลยเผยช่วงชีวิตที่เคยหายหน้าแจงเหตุไม่เปิดตัวบุ้งกี่ภรรยาออกสื่อกว่าจะขึ้นแท่นมาเป็นดารานักบูเบอร์หนึ่งของไทยนั้นไม่ง่ายเลยสำหรับจาพนมแต่เป้าหมายกลับเกินฝันเมื่อได้ไปเป็นถึงนักแสดงนำหนังบูที่ฮอลลีวูดซึ่งเจ้าตัวได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่เป็นสตันแมนอยู่เบื้องหลังจนก้าวมาอยู่เบื้องหน้าและมีชื่อเสียงในระดับโลกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์หนิงปณิตาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรสมัยเป็นนักแสดงหนังบู๊18ปีแล้วเรื่ององค์บากก่อนหน้านั้นทำมาทุกอย่างทำงานในกองถ่ายความฝันตอนเด็กอยากเป็นนักแสดงแอคชั่นก็ทำตามความฝันโดยไปสมัครเป็นสตันแมนมาก่อนเริ่มต้นตอนอายุ14แต่พอ18ถึง19เริ่มเห็นทางของตัวเองไปแคสภาพยนตร์ของต่างชาติที่มาถ่ายที่เมืองไทยมีโอกาสได้ไปเป็นสตาร์พระเอกผู้กำกับอยากได้เตะสูงเราเป็นนักตะกร้อมาก่อนก็ทำได้จากนั้นอีก 2-3 ปีเรารู้สึกว่าเป็นแค่เงาเพราะอยู่แต่เบื้องหลังเราอยากเอาความสามารถของเราไปอยู่เบื้องหน้าเลยทำเดโมขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความสามารถของเราให้นักลงทุนเห็น
เรามาฝึกฝนด้วยตัวเองบวกกับศิลปะการต่อสู้ของไทยมวยไทยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากจนได้มาเล่ห์นองบากคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยจากสตาร์มาเป็นนักแสดงนำชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนมีคนรู้จักมากขึ้นเราก็ต้องเข้าสังคมออกงานมีงานเข้ามาปรับตัวตามสภาวะกว่าจะมาถึงจุดเปลี่ยนก็มีเรื่องท้อเพราะว่าคนเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เรามีสมาธิในเป้าหมายของเราคือการเดินไปข้างหน้าช่วงที่โด่งดังมากๆหายหน้าไปพักหนึ่งเป็นช่วงวิบากเราเก็บเกี่ยวพลังสมาธิที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลังจากจบต้มยำกุ้งมันเป็นการเตรียมตัวที่จะไปฮอลลีวูดสิ่งที่เราตัดสินใจไปหาประสบการณ์ครอบครัวเราก็ซัพพอร์ตตอนนั้นเราพยายามคิดบวกรู้จักเรื่องสมาธิความต้องการและเป้าหมายของเราจริงๆคืออะไรไปที่โน่นโชว์เตะต่อยค่ายหนังเยอะมากใช่ครับมันไม่ได้ง่ายเลยผมไปโชว์ความเป็นไทยศิลปะมวยไทยความแอคชั่นแบบไม่ใช้เทคนิคของเรามันได้ใจเขาชอบความกล้ากับความกลัวมันเป็นของคู่กันตัดความกลัวออกและกล้าที่จะไปตอนที่พุ่งไปหาเป้าหมายต้องทิ้งอะไรไหมไม่ตัดอะไรเลยเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและคนรอบข้างเข้าใจเราภาษาไปตอนแรกก็งูปลาปลาก็มีไปเรียนภาษาพอได้มาเล่นฮอลลีวูดเป็นนักแสดงนำมันคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ผมอยากทำอุบัติเหตุกลางกองฉากแอคชั่นเตะต่อยข้อเท้าพลิกแบบเสียงดังเลยส่งไปโรงพยาบาลเลยปิดกองคุณหมอตรวจเอ็กซเรย์มันเป็นช่วงข้อต่อพลิกนิดหน่อยไม่หักไม่ฉีกแต่เขาใส่เฝือกทำไมไม่บอกเมียเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงไม่อยากให้ที่บ้านเป็นห่วงถ้าเราบอกเขาข่าวมันต้องไปเยอะเราก็ใส่เฝือกไปถ่ายต่อเมียก็ไม่รู้กลัวเขาเป็นห่วงทำไมไม่เคยเปิดตัวภรรยาบุ้งกี่ในสื่อในโซเชียลคนก็จะรู้ภรรยาไม่อยากออกสื่อเขาบอกอยู่แบบนี้สบายใจกว่ามีลูกสาวสองคนเรือนแก้วกับจอมขวัญเหมือนเราทั้งสองคนเลยเขาก็มีแววเคยเอาไปดูที่ญี่ปุ่นจีนแต่ที่ฮอลลีวูดไม่เคยถ้าหากเขาอยากเราก็สนับสนุนดูที่เขาชอบหรือไม่ชอบไม่ได้บังคับเวลาไปถ่ายงานต่างประเทศเราก็มีโซเชียลกันคิดถึงมากมองหนทางตัวเองยังไงเราไปปักธงเราภูมิใจเราผมได้เห็นโลกภาพยนตร์เยอะมากเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถสร้างทีมในเมืองไทยได้มันจะเกิดขึ้นได้ติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13.30 ถึง 14.30 นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ออเรนมาม่าคลิปสัมภาษณ์ย้อนหลังจาพนม